นะคะแล้วเขาก็หักพอเขาหักเขากวางสามารถงอกได้ด้วยนะนะคะเขากวางสามารถงอกได้ไม่เหมือนงาช้างเนาะงาช้างถ้าถูกตัดไปงอกใหม่ไหมไม่งอกใหม่นะคะสงสารช้างหลายๆตัวที่ถูกตัดงานะคะไปต่อค่ะทายสิสิ่งนี้คืออะไรแต่นั่นแตนอะไรเอ่ยหนึ่งช่องมองไม่รู้สองช่องสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบกอีกชนิดหนึ่งนะคะหมูตัวอ้วนหรือตัวผอมลูกอ้วนอ้วนเพราะว่ามันกินแล้วนอนใช่ป่ะหมูกินแล้วนอนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนที่กินแล้วก็นอนนั้นอาจจะอ้วนเหมือนหมูก็ได้นะคะกินแล้วนอนอ้วนเหมือนหมูนะถ้ากินแล้วเดินบ้างนักเรียนออกกำลังกายบ้างขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวบ้างนะคะจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะคะไปดูต่อค่ะทายสินี่คืออะไรก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบกเช่นเดียวกันน่ารักไหมคะน่ารักนะคะกระต่ายขนสีขาวปุกปุยนะคะแล้วตัวสีขาวแบบนี้แปลกเนาะสีของตานะคะสีของตากระต่ายเห็นไหมคะคุณครูว่าสีน่าจะเป็นไงคะอยากให้เป็นสีดำมากกว่าแต่นี่กระต่ายสีขาวเขาจะมีตาสีแดงๆอ่ะน่ากลัวเนาะนักเรียนเนาะน่ากลัวไหมคะบางคนบอกน่ารักดีออกคุณครูไปดูอีกค่ะทายสินี่คืออะไรฮะคืออะไรแน่ใจไปดูอีกหนึ่งช่องช้างมีขาวด้วยควายกำลังยิ้มนะคะมีความสุขกับการกินหญ้านะคะควายกำลังกินอาหารของควายคือหญ้านั่นเองนะคะเมื่อเคี้ยวหญ้าแบบนี้ถ้าใครสังเกตนะนักเรียนเวลาดูสัตว์สังเกตบ้างนะคะฟันของควายเขาจะเป็นฟันแบบเคี้ยวเหมือนฟันกรามนักเรียนน่ะเขาจะเป็นฟันแบบเคี้ยวไม่ค่อยมีฟันตัดนะสังเกตดูให้ดีนะคะเห็นไหมคะกินยังมีความสุขค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่บนบกไปดูอีกค่ะทายสินี่คืออะไรมีท้องฟ้าฮะบนบกค่ะเพื่อนบอกไม่ใช่หรอกเพราะว่าคุณครูบอกแล้วว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนบกนกไม่ได้อาศัยอยู่บนบกแต่ว่าเขาจะบินอยู่กลางอากาศมีท้องฟ้ามีพื้นดินแสดงว่าต้องยืนอยู่แถวนี้แน่เลยอ้าวให้ดูอีกหน่อยฝึกบกเหมือนกันแล้วก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะมีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็สูญพันธุ์ไปแล้วด้วยนะคะสูญพันธุ์ไปแล้วค่ะหมายถึง
ตอนนี้มีไหมคะไม่มีจะไปหาดูไดโนเสาร์ที่ไหนคะหาดูที่ไหนลูกจะไปดูไดโนเสาร์ที่ไหนคะไม่มีใช่ไหมลูกเพราะว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วเหลือแต่ซากไดโนเสาร์ถามว่าในโทรทัศน์เป็นสัตว์ตัวจริงไหมไม่จริงไม่ใช่เป็นการสร้างขึ้นมาเหมือนกับการสร้างหนังนะคะสร้างหนังสร้างภาพยนตร์สร้างละครหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่สร้างขึ้นมาแต่ถามว่าในอดีตมีจริงไหมมีจริงค่ะเพราะว่ามีการค้นพบกระดูกหรือซากไดโนเสาร์นั้นอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะพบเจออยู่บ่อยๆและกระดูกนั้นก็มีโครงกระดูกที่มีขนาดใหญ่ด้วยแสดงว่ากระดูกใหญ่ตัวก็ต้องใหญ่นะคะความใหญ่ของตัวไดโนเสาร์นี้เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่เมื่อมีขนาดใหญ่กินก็เยอะเหมือนคนตัวใหญ่กินจุใช่ไหมลูกใช่ไหมคะนะคะเป็นอุปสรรคมากเลยนะคะปัจจุบันไม่มีแล้วไดโนเสาร์แต่ไดโนเสาร์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่บนบกนั่นเองนะคะจากสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนี้เราพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะว่ารูปร่างลักษณะของสัตว์ที่เหมาะสมกับการอยู่บนบกคืออะไรทำไมไส้เดือนอยู่บนบกไม่ได้ทำไมตัวตุ่นอยู่บนบกไม่ได้แล้วทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงอยู่บนบกได้เพราะอะไรคะเพราะว่าลักษณะรูปร่างนะคะรูปร่างลักษณะของสัตว์ที่เหมาะสมกับการอยู่บนบกนั่นก็คืออ้าวอ่านค่ะมีขาสำหรับเดินมีขาสำหรับเดินอีกครั้งหนึ่งมีขาสำหรับเดินสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนบกนั้นจะมีขาสำหรับเดินเป็นส่วนใหญ่ต้องขอย้ำว่าเป็นส่วนใหญ่นะคะที่สำคัญค่ะใช้ปอดในการหายใจใช้ปอดในการหายใจอีกครั้งหนึ่งค่ะใช้ปอดในการหายใจบางคนบอกคุณครูค่ะหนูไม่ได้ใช้ปอดหายใจค่ะหนูใช้จมูกใช่ปะใช่ไหมคะบางคนบอกหนูใช้จมูกค่ะหายใจจมูกเป็นอวัยวะสำหรับหายใจที่เราเห็นภายนอกแต่ปอดอยู่ภายในค่ะภายในร่างกายของเรามีปอดค่ะเป็นที่สำหรับแลกเปลี่ยนก๊าซนะคะระหว่างก๊าซออกซิเจนที่เราสูดหายใจเข้าแล้วก็คายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกนะคะแล้วก็ออกมาทางจมูกนักเรียนก็จะเข้าใจว่าเราหายใจทางจมูกนะคะจมูกเป็นเพียงแค่ทางผ่านของอากาศหรือก๊าซที่เราหายใจเข้าและออกนั่นเองนะคะนี่คือลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนบกค่ะนะคะเป็นสัตว์นะคะเอาแล้วพืชล่ะคะมีไหมอยู่บนบกมีไหมคะเยอะแยะเลยที่เรามองเห็นนะคะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีมะม่วงให้บอกอย่างอื่นมาได้ไหมได้ไหมคะเยอะแยะเลยมีกล้วยมีอ้อยนะคะตัวอย่างนะตัวอย่างนะคะน้อยหน่าค่ะมังคุดมังคุดก็มีอยู่บนบกไหมคะต้นเงาะต้นมังคุดต้นมะม่วงต้นแตงโมเกือบทุกอย่างนักเรียนจะอยู่บนบกนะคะเอ้าทุเรียนเพื่อนบอกชอบไหมคะชอบไหมคะชอบอร่อยไหมคะอร่อยโอ้โหอยากกินจังเลยพอพูดแล้วก็อยากกินเนาะอร่อยนะคะยังจะกินทุเรียนอยู่นักเรียนขออนุญาตกินทุเรียนหน่อยค่ะแต่เป็นทุเรียนสีนี้นั่นไงทำไมล่ะคะนั่นไงเคยเห็นสิท่าใช่มะไฟเปล่าดูดีๆมะไฟอะไรมีหนามเหมือนทุเรียนเลยแต่ทำไมเป็นสีนี้คะฮะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นทุเรียนอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะที่มีทางป
ประเทศอินโดนีเซียนะคะมีอยู่ทางประเทศอินโดนีเซียผ่าดูข้างในมีสีเหลืองเหมือนเปลือกหรือเปล่าไปดูค่ะข้างในมีสีแดงไม่มีใครเอาสีไปป้ายไม่มีใครเอาสีไปย้อมไม่มีใครเอาสีไปสาดใส่ทุเรียนนะคะเป็นทุเรียนอีกพันหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้มีการตรวจสอบนะคะเพื่อที่จะนำเข้ามาขายในประเทศไทยแล้วก็อนุญาตให้ขายได้แต่ไม่เป็นที่นิยมสักเท่าไหร่นะคะไม่เป็นที่นิยมสักเท่าไหร่เพราะเห็นมีเขาบอกว่ารสชาตินะคะไม่ใช่พันธุ์ดั้งเดิมนะคะไม่ใช่พันธุ์ดั้งเดิมเหมือนของไทยเรานะคะไปดูอีกค่ะสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนบกนะคะยังอยู่ที่ทุเรียนเห็นไหมคะชอบจังเลยชอบสีนะคะชอบสีที่มีความแปลกใหม่นะคะอันนี้ล่ะคะเคยเห็นหรือเปล่าฮะแน่ใจลูกอะไรคะเนี่ยใช่ละมุดหรือเปล่ามันคืออะไรคะนะคะผลไม้แปลกๆค่ะนี่คือมะม่วงมะม่วงก็สีม่วงสิถึงจะถูกใช่ไหมแต่มะม่วงบ้านเราสีอะไรทำไมไม่เรียกมะเขียวล่ะนะแปลกเนาะคนตั้งชื่อนี่เขาถึงจะเรียกว่ามะม่วงของแท้ใช่ไหมคะมะม่วงนี้นะคะเป็นมะม่วงที่มีทางประเทศไต้หวันค่ะนะคะอยู่ประเทศไต้หวันมีนะคะไม่มีมาในไทยนะคะพยายามที่จะนำเอามาเปิดตลาดในไทยก็ยังไม่เป็นที่ชื่นชอบนะคะแต่นำมาให้นักเรียนดูว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาศัยอยู่บนบกค่ะอะไรคะองุ่นหรือเปล่าไม่ใช่นี่คือมะไฟอีกพันหนึ่งเหมือนกันค่ะนะคะแปลกใหม่ใช่ไหมคะแปลกใหม่ค่ะเอาไปดูอีกค่ะแล้วทำไมมังคุดเป็นสีนี้ทำไมคะเน่าโอเป็นเหตุผลดีมากเลยแต่ลูกนี้ไม่เน่าค่ะเดี๋ยวนี้นะเขาบอกว่าเปลือกมังคุดนักเรียนเขาบอกว่าเปลือกมังคุดนั้นมีสรรพคุณทางยานะคะแต่จะให้ไปกินเปลือกมังคุดเล่นเพื่อมาเป็นยาคงไม่ใช่นะคะจึงพยายามที่จะนำสารที่อยู่ในเปลือกมังคุดนี้เอามากินค่ะโดยผ่านมาทางเนื้อนะคะวิธีการทำง่ายๆโดยนำมังคุดนั้นไปนึ่ง